หมอรวีรับฟังทุกความเห็นก่อนชงพรบนิรโทษกรรมนายแพทย์รวีมาชมาดลส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่กล่าวถึงข้อเสนอของนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลที่ต้องการเพิ่มประเด็นในร่างพรบนิรโทษกรรมใน4กรณีคือคดีกบฏคดีผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112คดียุบพรรคตัดสินทางการเมืองและคดีทุจริตที่มีแรงจูงใจทางการเมืองนายแพทย์รวีกล่าวว่าตนยังไม่ได้พูดคุยกับนายมงคลกิจและก็ยังไม่ทราบรายละเอียดดังกล่าวแต่การพูดคุยเพื่อพิจารณาเนื้อหาของร่างพรบนี้ที่ตนเสนอไปเป็นไปได้เพราะขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมเนื้อหาโดยเดินสายพูดคุยกับแกนนำพรรคการเมืองต่างๆเบื้องต้นมีประเด็นที่เป็นข้อเสนอมาจากพรรคเพื่อไทยโดยนายแพทย์ชลน่านสีแก้วที่เสนอในประเด็นนิรโทษกรรมคดีทุจริตที่มีเหตุมาจากการเมืองเป็นต้นนอกจากนั้นยังมีข้อเสนอเช่นคดีอาญาที่รุนแรงการเผาสถานที่ราชการที่เป็นฝ่ายประชาชนซึ่งได้รับการรับโทษติดคุกแล้วเป็นต้นทั้งนี้ตนจะเดินสายหารือกับพรรคก้าวไกลด้วยโดยรายละเอียดต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากส.ส.จำนวนไม่น้อยกว่า20คนเพื่อเสนอร่างกฎหมายและหากสามารถพูดคุยได้ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลอาจทำให้ร่างกฎหมายดังกล่าวเลื่อนลำดับการพิจารณานำไปสู่การตั้งกรรมธิการและแล้วเสร็จทันสมัยประชุมสภานี้ส่วนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนั้นเบื้องต้นอาจทำเป็นกระบวนการคู่ขนาน